กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูไอศครีมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานคู่กับแกงบวชรวมมิตรสักคู่ไข่หมูอุ๊ยหนูชอบมากเธอต้องไม่เคยแบบเมนูอะไรอลังขนาดนี้ไม่เคยค่ะแต่รู้แค่ว่าพอได้ยินไข่หมูปุ๊บตากระดีดขึ้นมาตาก็ดีดขึ้นมาเลยนะคะเริ่มต้นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้องใส่ก่อนค่ะกระเทียมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกคุณชมเห็นไหมคะสีขาวเขาไม่แต่งสีหรือกลิ่นสังเคราะห์อันนี้คือมีความเป็นธรรมชาติหางกะทิคะเป็นกะทิคั้นสดเลยค่ะภายใน3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องมาหัวมาหางโดยเพราะมีความเข้มข้นที่กำลังดีกำลังดีทำให้ทั้งคาวทั้งหวานนะเธอหอมปะนะโอ้กลิ่นอันนี้ดิกลิ่นกะทิดีมากนะชิปกินหวานไหมลูกกินได้ค่ะถ้างั้นก็ใส่น้ำตาลปี๊บหมดนี่นะเดี๋ยวใจเย็นๆแม่อย่าเพิ่งที่อันนั้นอย่าเพิ่งกินอันนั้นยังไม่เขาให้ชิมอ่ะก็ได้วางก็ได้หยุดนะประเดี๋ยวมันหมดถ้วยเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปใส่ลงไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงนะจิ๊บเอ้ยลูกแม่จะใส่เกลือป่นลงไปแล้วก็ใบเตยใบหนึ่งเดี๋ยวมัดแน่นๆลูกแล้วตอนเวลาทำนะแม่จะมัดแล้วแม่ก็จะบอกว่าแกะไม่ออกลงไหลงอหัวไม่ขึ้นหนูไม่ขึ้นหนูหัวไม่ขึ้นหนูใช้ได้แบบนี้ต้องมีค่ะแม่จะสอนมารยาร้านเล่มเพียนให้หนูถ้าหนูต้องใช้พระของของหนูมันยังเด็กกว่าคือวันนี้ร้อยเอาไม่อยู่แล้วต้องเป็นร้านเล่มเพียนจะใส่ลงไปนะคะแล้วแม่ก็จะปิดฝารอสักครู่นะคะพอค่ะอีถ้วยนี้มาเก็บค่ะเดี๋ยวหมดนี่คืออะไรอ่ะไม่ต้องกินค่ะเม็ดบัวยังดิบค่ะเดี๋ยวท้องเสียค่ะลูกดูเฉยค่ะลูกแขกรับเชิญของเลี้ยงกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยนะคะการทำขนมแบบนี้เราจะไม่ทำแบบว่าต้มจนเดือดมากเพราะกะทิเนี่ยบรรจุขวดแบบนี้เขาผ่านกระบวนการความร้อนมาแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเคี่ยวนานมันก็สามารถจะทำขนมได้เสร็จอย่างรวดเร็วเข้าใจไหมคะลูกหิวแล้วพอน้ำตาลปี๊บเริ่มละลายหนูช่วยแม่ใส่มันเทศนะคะลูกอ๋อมันใส่ไปเลยลูกด้วยความมีมารยาทและดูเป็นผู้ดีที่คุณแม่หนูสั่งสอนเอาไว้ค่ะใส่ลงไปนะคะใช้ช้อนแล้วก็คนไปค่ะระวังชายเสื้อไฟจะไหม้ตายที่ตรงนี้ค่ะลูกเผือกนะคะฟักทองค่ะค่ะฟักทองนะคะอาศัยลงไปอุ๊ยหนูเก่งจังเลยลูกใช่เพิ่งฉลาดตอนอันที่3เนี่ยแหละค่ะงานบ้านงานเรือนหนูเลิศมากไม่น่าหนูนะคะหลงหนูหมดเลยแม้กระทั่งเด็กๆยังหลงเลยลูกเด็กหลงมากค่ะค่ะเม็ดบัวใส่หมดเลยค่ะลูกใส่หมดเลยค่ะหนูไปเจอเขาที่ไหนเนี่ยลูกเจอกันที่กองถ่ายละครอ๋อเขาเล่นเป็นอะไรล่ะเขาเล่นเป็นพี่ชายหนูในเรื่องค่ะอ้าวทำไมหน้าดูแก่กว่าหนูเหรอใช่เขาสูง190นะอ้าวใช่ค่ะอาจารย์เขาก็ใส่ถั่วค่ะลูกเขาก็เรื่องผู้ชายทำไมแหมไปไม่ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรใช่พอมีผู้ชายเป็นก็มีทำงานหนูได้เข้ามาร้านหนูอย่าบอกว่าหนูจัดการเขานะเขาอะชวนหนูเล่นเกมแบบในมือถือแล้วหนูก็เล่นตัวไม่เล่นกับเขาไปนานคือเขาชวนตั้งแต่วันแรกๆที่เปิดกล้องอะค่ะแล้วจิ๊บก็ไม่เล่นไม่เคยเล่นเกมแบบนี้ปกติแค่เลื่อนเพชรก็เก่งแล้วอะไรเงี้ยก็เลยพอเขาใกล้ปิดกล้องแล้วก็เลยตามมารยาทโหลดซะหน่อยอย่างเงี้ยก็เลยโหลดไปเล่นกับเธอละกันเราก็ต้องแกล้งอ่อนจริงๆเราเป็นคนฝีมือเก่งมากแต่เราก็ต้องทำตัวอ่อนแอเพราะว่าผู้ชายได้ปกป้องเราเป็นเทคนิคแม่เข้าใจแล้วลูกทำยังไงถึงจะมีโอกาสมีผัวเด็กแม่สนใจตรงนี้แหละพี่เปิ้ลในตู้เย็นลูกเปิดไอติมเอาช่องแช่แข็งลูกก็ช่วยลากมาให้เต็มไม่ใช่เหรอลูกอย่างนั้นนะลากมาเรื่อยๆเอาขอให้ได้กินโอ้เก่งลูกเดี๋ยวก่อนใส่สักกูไข่มุกลงไปที่ก้นถ้วยนิดนึงมันต้องเขย่าถ้วยสักกูไอศครีมขนาดนั้นลูกกี้จะอร่อยรอเดี๋ยวลูกใจเย็นแม่ต้มได้หนึบมากใจเย็นลูกใจเย็นลูกแม่ก็จะใส่ถ้วยนี้ลงไปอ่ะโอเคค่ะลูกไอติมโอ้ลงไปเลยลูกดูแพงมากเพราะมีไอติมเนี่ยแหละค่ะแม่อ้าวทำไมใส่ไอติมดูแย่มากเหรอเล่นล้อเล่นน่ากินมากโอเคค่ะเดี๋ยวน้องจิ๊บชิมซิเพื่อนนี้แม่ให้หนูลูกจริงเหรอหนูอยากกินมากเลยเพราะฉันก็ได้ทั้งช้อนค่ะไม่ว่าอันเดียทับทีลูกไม่ใช่ช้อนนะคะลูกเห็นมันเหลืออันสุดท้าย
แล้วถ้วยมุกเมื่อกี้ไปไหนอะถ้วยไหนกะถ้วยนี้ไข่มุกเหรอหนูกินแค่นี้ก่อนจะไม่ลุกเลยอะไรกันเนี่ยไม่เคยกินเลยอย่างเงี้ยมันต้องดีแน่ๆเลยมันต้องกินให้ครบนะเวลาชิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องชิมให้ครบเพิ่มไข่มุกยังไม่รู้รสเลยค่ะคุณผู้ชมคะไม่มั่นใจในรสชาติมันแค่งงเนี่ยงงเลยโอ้โหงงนานจังเลยนะรสชาติไม่แน่ใจไม่ชัวร์ค่ะแม่ค่ะอ๋อไม่ชัวร์เลยไม่รู้รสชาติเลยแต่เมื่อกี้แม่เนี่ยนะชิมกิมจิของหนูแม่ว่าแม่ไม่ชัวร์กว่านะโอเคไหมได้นะถูกใจนะจิ๊บนะลูกนะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วต้องขอขอบคุณน้องจิ๊บนะลูกนะค่ะที่มาร่วมสนุกกับเราคุณผู้ชมติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และน้องจิ๊บต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเอาลาคุณผู้ชมก่อนไหมลูกลูกไหว้ไหว้คุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไข่มุกไข่มุกนะแม่มันอร่อยมากอ่ะไปลูกใส่ให้หมดค่ะใส่ให้หมดค่ะโอ้ตายแล้วลูกใส่เลี้ยงมีลูกเล็กๆนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาลำบากละมุนไปไหนลำบากค่ะลูกจี๊ดอย่ากินเยอะนะลูกนะเดี๋ยวอ้วนนะลูกนะลูกเอาไข่ลงไปก่อนอาจารย์ทำไมไข่อาจารย์เป็นอย่างนี้แล้วนี่อะไรคะโยเกิร์ตเหรอไม่รู้อีกดมค่ะดมค่ะดมแล้วก็ยังไม่รู้เลยค่ะคุณครูคะรู้ว่าต้องเปลี่ยนจมูกค่ะอ๋อค่ะมีเห็นเขากินหัวนะไม่มีใครกินหางเอาเหรอโอเคจานปิดโอเคโอเคโอเคข้าวไข่ข้นต้มยำที่เราฝันไว้มันไม่ใช่แบบนี้